ในที่สุดก็มีการเผยโฉมออกมาแล้วนะคะสำหรับการก่อสร้างเมืองที่โครงสร้างต่างๆทำจากไม้ในชื่อว่าสต็อกโฮล์มวูดซิตี้ซึ่งจะสร้างขึ้นในประเทศสวีเดนกินพื้นที่กว่า 250,000 ตารางเมตรว่ากันว่าที่นี่เองจะกลายเป็น Largest Wooden City หรือว่าเมืองไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ออกแบบโดย2บริษัทสถาปนิกชื่อดัง Henning Larsen และ White Architecture โดยพื้นที่เมืองจะมีอาคารกว่า20หลังแบ่งผังเมืองออกเป็น25บล็อกซึ่งโครงสร้างอาคารไม้ก็จะมีหลายรูปแบบตั้งแต่อาคารที่อยู่อาศัยแนวราบไปจนถึงการพัฒนาอาคารแบบผสมผสานที่มีความสูงขึ้นทำให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่หลากหลายโดยคาดว่าจะรองรับสำนักงานได้ถึง 7,000 แห่งและบ้านพักอาศัยได้อีก 2,000 กว่าหลังรวมถึงพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะโดยทีมงานระบุว่าแนวคิดของการออกแบบเมืองไม้แห่งนี้ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีชีวิตชีวาผสมผสานระหว่างสถานที่ทำงานที่อยู่อาศัยและร้านค้ารวมถึงร้านอาหารเข้าไว้ด้วยกันโดยยังคงความเป็นธรรมชาติและยกระดับประสบการณ์ที่อยู่อาศัยในเมืองให้ดียิ่งขึ้นโดยจุดเด่นหลักของเมืองก็คือการเลือกใช้วัสดุไม้ในการก่อสร้างซึ่งจะตอบโจทย์การก่อสร้างที่ลดการปล่อยคาร์บอนเมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตแบบดั้งเดิมเพราะว่าไม้เป็นวัสดุที่สามารถทดแทนได้และยังปล่อยคาร์บอนต่ำอีกทั้งทีมผู้พัฒนาเชื่อว่าการเลือกใช้วัสดุไม้ยังคงให้ประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ใช้งานอาคารโดยเคลมว่ามีการศึกษาล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าอาคารไม้จะให้คุณภาพอากาศที่ดีลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกทั้งยังช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาที่ใช้งานสำหรับโครงการก่อสร้างทั้งหมดคาดว่าจะเริ่มต้นในปี2025นี้และอาคารแรกจะแล้วเสร็จภายในปี2027ซึ่งก็นับว่าเป็นตัวอย่างของการวางแผนสร้างเมืองรูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไม้ในฐานะทางเลือกทดแทนวัสดุดั้งเดิมอีกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ